Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. โอเคครับผมก็กลับมากับผมอีกครั้งกับผมมูซี่นะวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยผมก็กลับมาทำคลิปแล้วผมไอโทรศัพท์ที่มันดับไปเนี่ยคือมันติดแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยคือกิจกรรมที่ทางเกมได้อัปเดตเข้ามาเนี่ยเป็นกิจกรรมครบรอบ3ปีของเกมนะท่านผู้ชมนี่ทอมเทลดาก็ถูกเอาเข้าเซิร์ฟหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวทอมเทลดาให้ดูกันนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคมาดูในส่วนของสกิลแรกกันแล้วผมเป็นสกิลบินง่ายๆแล้วผมสกิลนี้แวว1ทอมเทลดาเนี่ยจะทำการขี่เมฆครับผมตอนขี่เมฆเนี่ยเราจะปลดล็อกความสามารถในการบินนั่นเองนะท่านผู้ชมเราสามารถใช้จอยสติ๊กบังคับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างได้หมดเลยผมตอนบินเนี่ยคือความเร็วในการเคลื่อนที่ครับผมคือมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมตอนบินอยู่เราไม่สามารถจับหนูได้นะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลนี้มันมีอีกความสามารถนึงครับผมสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนูล้มอยู่ใกล้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านหนูตัวนั้นเนี่ยเราสามารถกดสกิลนี้ผมมันจะเป็นการเทเลพอร์ตเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดมาหาตัวเราแล้วก็มันจะทำการมัดหนูตัวนั้นอยู่บนจรวดนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ว่าสกิลนี้มันมีข้อเสียเยอะผมถ้าเกิดว่าเราผูกหนูแบบอธิษฐานแบบเมื่อกี้เนี่ยเก้าอี้ครับผมมันจะไม่โดนนับถอยหลัง10วิเหมือนการผูกทั่วไปนะท่านผู้ชมแล้วก็การเร่งเก้าอี้แบบนี้ก็จะไม่แสดงผลต่อการผูกแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนอธิษฐานเนี่ยเราสามารถถูกขัดจังหวะได้ครับผมถ้าเกิดว่ามีหนูปลาจะกันใส่เราเนี่ยเราก็จะติดสตันแล้วก็การอธิษฐานครั้งนั้นก็จะไม่ได้ผลนะหนูก็จะหลุดจากตัวเราทันทีแล้วก็อีกความสามารถในผมตอนที่เรากดสกิลนี้อยู่เนี่ยเราจะเป็นมิตรกับสไปนั่นเองนะท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าสไปเนี่ยจะไม่สามารถจับคอเราแล้วก็โยนได้นั่นเองนะต่อมาผมเลเวล2เลเวล2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบินอยู่เนี่ยแล้วเราโดนสตันครับผมเราเนี่ยจะยังคงบินต่อไปผมโดยที่การบินเนี่ยจะไม่ถูกยกเลิกไปนั่นเองนะท่านผู้ชมเลเวลแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโดนสตันเนี่ยตอนบินอยู่เนี่ยการบินครั้งนั้นจะถูกยกเลิกทันทีเลยครับผมโอเคต่อมาผมเลเวล3เลเวล3ก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมมันจะบินได้นานขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของครูดาวเนี่ยครูดาวทุกเลเวลก็เป็น10วิเหมือนกันหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคต่อมาก็เป็นในส่วนของพาสซีฟพาสซีฟเลเวล1ถ้าเกิดว่ารอปลาไอเทมใส่หนูเนี่ยหนูตัวนั้นเนี่ยจะติดบัฟช่วยเพื่อนช้าลงเป็นเวลา60วินาทีเลเวล2ถ้าเกิดว่าทอมเทลดาสร้างความเสียหายหรือว่าปลาไอเทมใส่หนูทอมเทลดาเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตมาส่วนหนึ่งครับผมเลเวล3ถ้าเกิดว่ามีหนูอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วหนูตัวนั้นผมมันปลาของนะท่านผู้ชมเราเนี่ยจะได้บัฟวิ่งไวชั่วขนาดครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของสกิลถือของครับผมเลเวล1ทอมเทลดาจะทำการเล่นพินครับผมเป็นพินทองหลังจากที่เราเล่นพินทองมาเนี่ยไอเทมที่อยู่รอบตัวเราที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นจำนวน3ชิ้นครับผมมันจะมาลอยตัวอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะท่านผู้ชมโดยไอเทมเหล่านี้ครับผมมันสามารถลดความเสียหายจากการที่หนูเนี่ยปาของใส่ครับผมไอเทมที่หนูปาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะเกิดว่าหนูปาใส่ตัวเราเนี่ยไอเทมที่มันลอยอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะหายไปทีละ1ชิ้นต่อการโดนปาของ1ครั้งครับผมแล้วก็สกิลนี้มันมีอีกความสามารถนึงครับผมเราเนี่ยจะสามารถปาของได้นั่นเองนะท่านผู้ชมเราจะเอาไอเทมที่มันลอยตัวอยู่รอบตัวเราเนี่ยปาใส่หนูได้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะปาได้ทีละชิ้นนะท่านผู้ชมไม่งั้นมันจะโกงไปนะเกิดว่ามันปาได้ทีเดียวหลายๆชิ้นเนี่ยต่อมาเวอร์2ครับผมเวอร์2เนี่ยของที่มันลอยอยู่รอบตัวเราเนี่ยจากขีดจำกัดสูงสุด3ชิ้นจะถูกเปลี่ยนเป็น5ชิ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมาเวล3เนี่ยเวล3เผยว่ายังมีของลอยอยู่รอบตัวเราเนี่ยเราจะไม่เข้าสู่สถานะอ่อนแอนะตราบใดที่ของยังลอยอยู่รอบๆตัวเราหมดในส่วนของครูดาวเนี่ยครูดาวก็จะเป็น5วิทุกๆเลเวลเลยครับผมโอเคอธิบายมาขนาดนี้แล้วก็
ไปดูกันในเกมจริงๆกันเลยกว่าว่ามันจะเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากยังไงก็รับชมครับผมโอเคไปกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแต่ว่าไอดีที่ผมเอามาเล่นในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไอดีของผมนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไอดีของเพื่อนรักผมเองนะก็เป็นไอดีของทัชผมเพราะว่าไอดีผมเนี่ยคือมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้ทอมเชลดานั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ยืมไอดีของทัชเข้ามาทำคลิปก่อนนะก็ขอบคุณทัชมากครับผมที่ให้ผมเนี่ยยืมไอดีมาในวันนี้นั่นเองนะนี่ยืมมาก่อนนะวันนี้ขาดคนเชกตั้ง10คนจะได้แล้วทอมเชลดาเนี่ยปาไปโดนไหมมีหนูอยู่อ้าวโอ้ยโคตรแม่นอ่ะโอ้โหนี่ไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์นะเนี่ยโอเคนี่ไงโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรไวอ่ะท่านผู้ชมกบบินโคตรไวโอ้โหเลยเลยเลยป้ายเลยป้ายโอ้ยโอ้ยไม่โดนนี่ถ้าโดนนี่สวยเลยเมื่อกี้เนี่ยโหแม่งคุมยากจริงอ่ะท่านผู้ชมนี่ผมลองคือแบบผมลองมาหลายตานะคือแบบแม่งแพ้นะเออแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมันเริ่มเข้ามือแล้วนะท่านผู้ชมก็เล่นไปก่อนครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมจะอัพไอ้สกิลบินกับสกิลพินเป็นหลักนะท่านผู้ชมโหคือแบบสกิลบินคือมันเล่นยากอยู่นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณคุมไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมเริ่มคล่องมือแล้วนะนี่กบบินมาเลยไอ้โหมันอยู่บนขวาว่ะโอเคตามพวกผมงานนี้ตามดันไหมเอาดันนี่โดนโอ้โหโดน2นี่ไงโดนชาร์จโจมตีไปก่อนโอเคสวยเอ้ยผูกดิผูกดิเออมาเอ้ยโคตรสวยอ่ะเปิดเกมมาอย่างสวยโอ้โหมันลุกทันนี่ไงโดนไปก่อนนี่ไงสกิลปลาของอย่างโหดอ่ะคิดดูถือของทีเดียว3อันน่ะมาดิโอเคเปิดแมปโอเคมีล่างซ้ายคนนึงแล้วก็ทัฟฟี่ปีศาจโอเคไปหาเลยเอ้ยมันเล่าหนอยู่เห็นควันอยู่โอเคเขาช่วยนะโอเคปล่อยช่วยไปโอเคผมถือของรอเลยนะมาเฮ้ยได้โรบินดีกว่าเฮ้ยสวยโอเคเดี๋ยวซื้อยากล่องมากินก่อนเฮ้ยโอ้โหมันพาลูกไวมาว่ะเดี๋ยวผมต้องทำให้เขาล้มอีกรอบนะนี่โอเคกินยากล่องไปไม่ไงคำนวณทามมิ่งไว้หมดแล้วโอเคสวยโอเคตัวนี้เอ้ยเอาอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงอะไรนี่ไงโดนไปก่อนชาร์จโจมตีสวยโอเคสวยสองตัวในเวลาอันสันมาดิเฮ้ยแบกชีททำอะไรเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะโดนไปก่อนโอ้โหมาดินี่ไงมันเริ่มคล่องมือแล้วนะท่านผู้ชมเห็นผมเล่นแบบง่ายๆอย่างนี้เนี่ยคือผมเล่นมาหลายตานะท่านผู้ชมนี่อ้าอุ้ยบินไปแล้วตัวนึงสวยโอเคเดี๋ยวพาไปผูกเฮ้ยอะไรเนี่ยเออขึ้นมาก่อนโอเคผูกไปแล้วผมเฮ้ยโอ้ยมันช่วยกันทันว่ะเฮ้ยนี่ไงโดนไปก่อนสวยโอเคผมไม่ซ้ำเก้าอี้ตัวเดิมนะแต่นี่ไงเอาตัวใหม่ไปกินสวยโคตรโหดอ่ะคือแบบสกิลนี้มันดีจริงอ่ะท่านผู้ชมในเอ้ยโอ้โหโดนอยู่เฮ้ยไม่น่าทันว่ะเฮ้ยโอเคไม่ทันเออช่างมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวถือของสกิลนี้มันดีอยู่นะถ้าเกิดว่าเราหาเก้าอี้แบบมันไกลเนี่ยนี่โดนไหมโอ้ยโดนอยู่สวยเออแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่ไอตัวนับเวลาถอยหลังเนี่ยคือมันไม่ทำงานนะท่านผู้ชมนี่เก้าอี้อยู่ไกลโอ้โหมันยังปาโอเคกบบินมาโอ้ยโอ้โหโดนตันนี่ไงเรายังบินต่อได้อยู่นะท่านผู้ชมนี่มาดิเฮ้ยโอ้ยไม่โดนอ่ะมันแอบไปอ่ะนี่เนี่ยโอ้ยโอ้โหสวยโอ้โหปลาโดนได้ไงวะเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันแอบปลายากนิดนึงอ่ะไอ้สกิลพินปลาของเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยมันอยู่อีกขั้นนึงโอเคผมซ้ำเลยนะซ้ำนะตัวนี้ซ้ำนี่ไงโดนไปก่อนสวยมันจะมีคนดักไหมวะเฮ้ยไม่มีสวยโอเคผูกตัวนี้นะผมไม่ผูกตัวนู้นเพราะว่ามันจะบินแล้วโอเคปล่อยให้เขาได้เล่นกันหน่อยนะท่านผู้ชมมาเฮ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนอยู่เฮ้ยเอ้าโอ้โหโอ้มันไม่ล้มว่ะทำไมวะเฮ้ยเลือดมันน่าจะดีพอดีโอเคตามมาผมงานนี้
นี่สังเกตได้ว่าตอนลอยตัวลงมาเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงครับผมโอ้ถ้าไวไปเนี่ยคือผมว่าน่าจะโกงไปนะโอเคเขาหลบไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมตามหาเลยอ้าวเฮ้ยตามดิโอ้โหไม่โดนหน่อยเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอ้โหบินเลยเมื่อกี้ปาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดกล่องนะท่านผู้ชมโอเคนี่ไงโอ้โหนี่โอ้โหผมโคตรชอบสกิลนี้อะท่านผู้ชมเนี่ยไอสกิลที่มันแบบถือของเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนอะคือมันแบบมันทำให้เราเคลียร์ของได้ง่ายขึ้นอะท่านผู้ชมเถิดว่าของในฉากมันเยอะไปเนี่ยแล้วก็เถิดว่าถ้าหนูปาของมันเนี่ยแล้วเรากดสกิลนี้ก่อนที่ของมันจะถึงตัวเราผมไอของที่มันลอยมาเนี่ยคือมันจะถูกมาแบบมาหมุนอยู่รอบตัวเราเลยนะท่านผู้ชมโคตรดีอะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องหาจังหวะกดให้มันเหมาะเจาะหน่อยนะท่านผู้ชมมันค่อนข้างกดยากนิดนึงมันต้องกะหน่อยนะเฮ้ยไอ้เป็ดเอ้ยมันเอ้ยโอ้ยโอ้โหทันพอดีอื้อหือโอ้แต่เร่งเก้าอี้มันเวลหนึ่งอะท่านผู้ชมอื้อหือไอ้ท่าเร่งเก้าอี้แบบเวลตันๆเนี่ยคือเขาบินนานแล้วนะโอเคไล่ครับผมเอาให้สุดเอาให้สุดมาดิอื้อหือปลาไม่โดนเห็นไหมคือมันแอบปลายากนะท่านผู้ชมโอ้ยเอ้ยโอ้โหกับระเบิดโอเคนี่ไงผมชอบสกิลนี้คือโมบิลิตี้มันค่อนข้างสูงอะท่านผู้ชมไอ้สกิลบินเนี่ยโอ้โหคือแบบโคตรไวอะถ้าว่าเราวิ่งเป็นแนวตรงอะท่านผู้ชมมาปลาโดนไหมไม่โดนสักดอกหนึ่งโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่เอ้ยโอ้โหมันกิ้งว่ะเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหไม่น่าติดเล่นเลยว่ะโอ้โหชีส3ก้อนแล้วโอ้โหเกมมันจะเผ็ดปะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเลดเกมมันแอบเล่นยากนะท่านผู้ชมเพราะว่าหนูมันค่อนข้างรับมือกันได้นะเพราะว่าเขามีเวลคุ้มสู้เรานะท่านผู้ชมตอนนี้มันค่อนข้างแพ้ทางแบบพวกแพ้ทางพวกแบบของสตันเยอะๆครับผมโอ้โหคือแบบถ้าตันเยอะเกินอ่ะคือแบบบินไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหพัฟฟี่มันพาสีฟ3เนี่ยโอ้โหไม่น่ายื้อเกมเลยเดี๋ยวโอ้โหบินมาโอ้โหรวมบัฟสลับทิศของน้ำหอมอยู่นะตอนที่เราบินอยู่เนี่ยมาโอ้ยโอ้โหมันเนี่ยเขาหลบกันเก่งนะท่านผู้ชมอ้าวโดนอยู่เอ้ยโอ้โหติดซ่อมเอ้ยโอ้โหไม่ล้มโอ้โหเกินโอ้โหมันตายยากกันจังวะโอ้โหเห็นไหมคือทอมเทวดาเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอย่าติดเล่นกันครับผมนะจบได้จับได้ก็คือแบบจับไปนั่งเลยนะไม่งั้นเลทเกมเราเล่นยากนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเนี่ยชีทหลายแล้วเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมผมไม่ยอมจบแต่แรกเนี่ยโอ้โหเล่นยากเลยแบบนี้ถึงแม้ว่าโมบิลิตี้เราจะสูงเนี่ยแต่คือแบบหนูมันก็ยังมีจังหวะหลบได้อะท่านผู้ชมเออคือมันค่อนข้างคุมความเร็วยากนิดนึงอะอุ้ยโอ้โหมันเฮ้ยอย่านะขอร้องเฮ้ยตีไปก่อนเฮ้ยโดนอยู่อย่าออกไปเออวางกับดักหน้ารูไปก่อนโอเคเดี๋ยวกินยาเกาะไปนี่โอ้โหไอตอนกินยาเกาะเนี่ยคือมันเทน้ำยาใส่พินแล้วมันก็ดื่มในพินเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหผมชอบอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกาะแตกโอ้เรียบร้อยเลยแบบนี้โอ้โหจบแล้วเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้โหระเบิดควันชิบหายโอ้ยโอเคอย่าไม่ดันไม่ดันอย่าออกไปโอ้ยเอามามาดิมาดิมาดิมีของนะโอ้โหแจกของเป็นลูกก๊อฟชิ้นเดียวโอ้โหจะสู้อะไรได้วะโอ้โหนี่ไงเอาแล้วก็ไอ้ตอมบินอยู่เนี่ยคือคุณตาในการตีของเรามันจะลดลงนะท่านผู้ชมเออที่จริงผมน่าจะบอกต้นคลิปนะผมลืมอ้าวนี่ไงเฮ้ยมาดิไม่โอ้โหกำแพงมันจะเกิดแล้วผมไม่น่ายื้อเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องซื้อยาตาแดงอ่ะไม่งั้นเล่นไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมมาดิโอเคถือของมาอ้าวโดนนะโดนสวยสวยโอ้โหเกมเผ็ดปะเนี่ยมาดิเอ้าล้ม2อ่ะมาดิโอ้โหมันยัดระเบิดเลยว่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันยุ่งคันอ้าวโอ้โหสวยโอ้โหกับระเบิดผักลงมาโอ้ย
เมื่อกี้เห็นว่ากับระเบิดไม่ผักเราไปเนี่ยคือเราไปไม่ถึงตัวทัฟฟี่ปีศาจนะคือเขาจะลุกก่อนนะโอ้โหขอบคุณมากทัฟฟี่แต่ตอนนี้โอ้โหปลาไม่โดนเลยโอ้โหมันหลบกันดีจริงเห็นไหมผมบอกว่ามันปลายากนะไม่โอ้โหมันช่วยกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวอย่างนี้โดนนะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่โดนโอ้โหปลาว่าสองดอกโอ้โหจบแล้วโอ้โหจบแล้วโอ้โดนเลยเฮ้ยซ้ำก่อนใจเย็นมาดิโอ้โหทำไมไม่ได้เลยเพราะว่าของมันอยู่รอบตัวเราน้อยเนี่ยเอ้ยมาดินี่ไงลูกกอล์ฟสามลูกไม่รู้โดนใครบ้างโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้โหต้องพึ่งยาตาแดงว่ะท่านผู้ชมไม่ไหวเก็บยังเกือบแล้วมาใครก็ได้จังหวะนี้มาดิออกมาเออมาดิโอ้ล้มสองสวยมาดิออกมาดิไหนไปไหนหึนักสืบเอ้ยโดนสวยอุ้ยโอเคจับก่อนอุ้ยโอ้โหยายักษ์อันนึงหึเฮ้ยล้มสวยเกมเพชรปะเนี่ยเฮ้ยอย่าทัฟฟี่อย่าไม่ช่วยอย่าขอร้องอย่านะอย่านี่ไงเสกมาหืมมาดิเฮ้ยมันล่อหนอยู่เฮ้ยมาเฮ้ยโดนสวยจบเกมเรียบร้อยนี่ไงโอ้โหก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหพลิกเกมได้เพราะยาตาแดงอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดูกันต่อๆไปด้วยยังไงเนี่ยก็ขอบคุณทัดมากครับผมที่ให้ผมยืม ID มาในวันนี้เพื่อที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะโอเคยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดด้วยนะเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดูกันต่อๆไปนั่นเองโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนโอเคบ๊ายบายไว้เจอกัน